นอีกแล้วนะคะแล้วก็มุมข้างหลังมุมเดิมค่ะบ้านที่นครปฐมนะคะเย้บ้านของเราตอนนี้ก็คือตัวบ้านอะเสร็จไปแล้ว 100% เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่ว่าเนื้อที่ข้างนอกเนี่ยยังไม่เสร็จแต่ว่าเราก็จะมารีวิวให้ดูเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเหมือนรอบนี้ในบ้านเราก็จะมีม่านเพิ่มขึ้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้างนอกบ้านนะคะโอ้โหข้างในคือแบบว่าไม่มีแดดไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าม่านปิดไว้หมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเข้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนั่งเล่นกันก่อนว่านอนเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ก็มีเป็นโซฟาที่วางของไปเต็มเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแวะตลาดมานะคะซื้อของกินส่วนม่านข้างหลังก็จะเป็นม่านกล่องแม่ใช่ไหมใช่ค่ะที่แม่บอกว่าเราจะเอาไปตัดชายออกตอนนี้ก็คือตัดชายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็มาติดตั้งให้แล้วใช่ค่ะเฮ้ยดูก็ดูโทนมินิมอลนะมินิมอลเนี่ยก็สวยแต่แม่เหมือนจะขัดใจว่าแบบเอ๊ะใครเลือกลายใช่ป่ะใช่มันลายยังไงรู้แม่นั่นจริงจุกป่ะใช่ส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีม่านเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้าอี้นั่งเหมือนเดิมนะคะค่ะเป็นมีโมแบบนี้นี่มีโฟมคือนุ่มมากน้องพี่ป้าแม่น้องพี่ไม่เห็นใช่ไหมน้องพี่อย่าไปคำว่าอ๋อทำไมมันนุ่มแบบนี้แบบแม่บอกว่าเหมือนขนลาเต้ใช่สีเดียวกันเลยนุ่มกว่าหนูว่านุ่มกว่าโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกูตเตอร์กับจักรยานคือไว้ในบ้านนะคะกลัวหายเอาไว้ปั่นเล่นในบ้านมีทีวีด้วยทีวีรอบก่อนก็เหมือนจะเห็นแล้วเนาะใช่แล้วก็อันนี้มีม่านเพิ่มเติมเข้ามานะคะม่านสองอันตรงนี้ม่านไม้ค่ะม่านไม้กันร้อนปรับได้หลายระดับมากๆนะคะอันนี้มาใหม่อ่ะค่ะมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะมุมของพ่อก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ก็เป็นมุมเดิมนะคะก็รู้สึกสบายตาขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าถ่ายแบบนี้อาจจะย้อนแสงนะคะทุกคนเพราะว่าแดดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันไหมห้องนอนก็ห้องเรานั่นแหละแต่ทีนี้ห้องเราเขาบ้าเพราะว่าไม่ได้เปิดไปแล้วเป็นห้องเราไงน้องฟิลสว่างโอ้ไม่ได้เปิดแอร์เข้ามารู้สึกถึงไอร้อนนิดๆใช่ค่ะมาดูมุมค่ะดูวิวค่ะนี่ดูทะเลสาบของเราซิฟิลใช่คำว่าของเราของเราตรงนี้เฉพาะก็คือถ้าจะเข้ามาอยู่ควรเข้ามาอยู่อีกทีก็คือตอนนอนเลยเปิดแอร์นอนนะคะคือกลางวันมันจะร้อนนิดนึงเพราะว่าเราเปิดไว้ไงแสงมันก็จะเข้าผ่านกับตรงกระจกมันก็เลยจะมีความร้อนนิดนึงแต่ว่าเราติดม่านไว้แล้วนะก็แล้วแต่ว่าแบบจะเปิดหรือปิดอะไรเงี้ยส่วนเตียงก็ตามที่เห็นคือวันนี้ฟิล์มเผลอเข้ามานอนใช่ป่ะแล้วก็กระโดดไปเต็มแรงเลยดับอ่ะหลังแทบหักคือมันแบบไม่ใช่เตียงเหมือนที่บ้านเนี่ยลืมไปว่าความหนาเตียงอ่ะมันแค่นี้มัน6นิ้วเองค่ะเนี่ยมันแบบแค่นี้ทุกคนดูดิแต่ว่าผ้าปูก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เอามาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่นี่เนี่ยตู้เสื้อผ้าก็คือตอนนี้มีแค่1ตู้คือในห้องฟิล์มกับฟิวแม่ก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ไว้นะคะรอบก่อนก็มีแล้วก็รอบนี้เอามาเพิ่มอีกห้องนี้มันก็ร้อน คือจะพูดว่าสวยแต่รู้สึกถึงความร้อนมากกว่าร้อนเพราะว่าแดดเข้าเหมือนกันนะคะมีกระจกเยอะเลเซอร์เรายังใช้งานได้หรือเปล่าโดนความร้อนละลายเลเซอร์ไปแล้วพูดไม่ได้แล้วร้อนจัดสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงเหลืองแสงเหลืองค่ะในท่านแสงขาวแสงขาวค่ะในท่านใช่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำของห้องครัวกันนะคะห้องนี้ก็ร้อนไม่มากเพราะเปิดเข้าบ่อยนะคะมาของกินอย่างนั้นตู้เย็นมาจะมีแต่น้ำนะคะมากี่ทีก็พกน้ำมาเป็นแพ็คตลอดเลยน้ำอ้อยก็มีน้ำตาลตะโนดน้ำอ้อยจานชามเราก็มีแล้วไมโครเวฟตู้อะไรเรามีหมดแล้วอันนี้คืออะไรแม่นี่ชงกาแฟไม่ใช่ที่ที่บดบดอ๋อใส่เนื้อเข้ามาแล้วก็บดบูดเราก็จะมีเป็นนี่นะคะจานชามชามส้อมมีแล้วมาเทปสไลด์ฟองน้ำมีแล้วทุกอย่างผ้ามีแล้วไปออกกันรีบออกกันเถอะแล้วก็ห้องน้ำเอาพ่ออยู่รอเอาปากใช่เลยกับน้องฟิวเนี่ยนี่ห้องน้ำเราก็เหมือนเดิมนะคะสวยแล้วสวยด้วยเลยฟันมีอะไรเลยแต่แปรงฟันก่อนปานี่เรามีแปรงสีฟันแล้วมาห้องน้ำก็มาเนี่ยแหละเพิ่มเติมก็มีของมาใส่นะคะนี่รอบก่อนเราโชว์ไปแล้วนะแผ่นชีจานนั่งแค่ใช
เป็นไงดูว่าไงหนูพ่อต้องแบบเขาคนจ้างเราเขาคนดูว่าแต่ผมสวยเพราะแพนทีนนะคะจ้างได้ขนาดนั้นเลยแจ้งได้นะคะไม่เท่าไหร่หรอกเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันที่เป็นระเบียงนะคะถัดมาก็คือมุมตรงนี้สามารถถ่ายคลิปถ่ายรูปได้ใช่เพราะก่อนหน้านี้เราเอาเอฟเฟกต์ใน IG Story มาเล่นใช่ป่ะแล้วคือมันแบบถ้าเล่นที่บ้านเราคือไม่ได้เนาะฟิวเนาะตัวเราจะหลุดจะลอยแต่พอเล่นที่นี่คือเป๊ะมากลมเย็นจะลมเย็นมากลมเย็นกว่าในบ้านอีกถ่ายรูปถ่ายรูปแชร์เดี๋ยวหมวกฟิวจับหมวกหน่อยทำเป็นจับหมวกแบบเผลอๆแชร์3เก็บปังหน่อยปังค่อยอันนี้ก็จะเป็นระเบียงของเรานะคะเนี่ยที่กว้างมากดูแล้วก็ข้างบ้านก็โล่งมากนะคะเขายังไม่ทำอะไรแต่ว่าบ้านเราจะเต็มแล้วหูลมเข้าตรงนี้พอดีเลยทุกคนแล้วคือฝั่งโน้นเขากำลังแบบมีแมคโครมาทำที่ใช่ไหมแม่เหมือนจะมีขายฝั่งโน้นด้วยใช่ปะแล้วก็ถ้ามองไปข้างล่างเนี่ยหรือว่าข้างหลังของเรานะคะก็จะเป็นระเบียงริมน้ำสองที่ที่รอบก่อนเรามาถ่ายไว้นี่เราจะทำเป็น2ชั้นนะนี่นะคะแล้วก็เดินลงมาแล้วก็ข้างบนจะเป็นตัวบ้านของเรานะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นระเบียงริมน้ำสองชั้นที่แม่พูดถึงนะคะคือเรามี2ที่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นที่แรกก็จะเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ2ชั้นยังไงก็แม่บอกว่าอันนี้คือทำเพิ่มนะคะเป็น2ชั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำบันไดแล้วลงไปนั่งข้างล่างด้วยความที่แบบว่าบ้านเราสมาชิกเยอะขึ้นก็ต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นหรอเราจะทำห้องตรงนี้6คูณ6 1ห้องตรงนี้อ๋อที่วัดอ่ะนะแล้วก็ถามว่าต้องใช้แอร์เท่าไหร่นะใช่ค่ะโอ้โหตรงนั้นอีกอันนึงโอ้โหทำค่ะทำตรงนี้ก่อนโอเคบ้านเราเล่นใหญ่นะคะรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่มากกว่าที่กรุงเทพแล้วบ้านใหญ่กว่าเดิม6คูณ6ใหญ่ๆเลย6คูณ6คาเฟ่ร้านคาเฟ่ฝั่งตรงข้ามโน่นอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระเบียงริมน้ำที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งก็จะเป็นฝั่งนู้นแล้วก็ระหว่างที่เดินไประเบียงริมน้ำอ่ะตรงนี้คือเราสร้างเป็นห้องน้ำไว้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ที่แรกคือสร้างเสร็จก่อนบ้านนะก็ประมาณนี้เลยสะอาดกว่าเดิมปะต้นมะม่วงแม่เขียวแล้วมีต้นมะม่วงด้วยนะคะแม่ปลูกไว้ไม่ได้ปลูกเขาปลูกไปก็แม่ขอเขาไงมันเลยมีต้นมะม่วงในบ้านของเราห้องน้ำของเราก็ประมาณนี้แหละมี2ห้องนะคะอย่างห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของแล้วเราเพิ่งปลูกต้นไม้ใหม่ด้วยใช่เห็นเขาบอกว่ามีมาทำต้นไม้ใช่ไหมก็คือปลูกไว้ต้นสับปะรดไม่ใช่ต้นสับปะรดแล้วต้นขาจันจันผาหรือขาจันเขาเรียกไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เรื่องต้นไม้เลยแล้วก็มีนี่ต้นหญ้าใช่ไหมเขามาแซมแซมไว้ตามร่องใช่ไหมพอมันตัวพอต้นใหญ่สิต้นใหญ่ก็จะเป็นเหมือนที่น้องฟิวเข้าไปแฝงถ่ายรูปไว้อ๋อข้างหน้าไงนี่ไงนี่ไงถ้ามันต้นใหญ่จะเป็นแบบนั้นโอเคก็คืออันนี้เห็นว่าที่มันเป็นต้นอ่อนๆตั้งๆไว้เนี่ยหรือว่าปลูกแซมๆไว้ตามหินเนี่ยก็คือเพิ่งเอามาปลูกไว้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเขาโตเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันจะสวยกว่านี้นี่ก็ต้นใหญ่แบบนี้เลยเหมือนฝั่งนู้นนะคะเป็นดอกหญ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงริมน้ำที่2นะคะที่คล้ายๆแบบขนาดเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นชั้นเดียวปกตินะคะแล้วก็เหมือนจะทำทางเดินให้เชื่อมกับหินสีแดงๆตรงนี้แล้วเดินดีๆค่ะยังไม่มีระเบียงกั้นนะคะแต่ถ้าไปแล้วก็บ๊ายบายนี่เปิดคอนเสิร์ตแล้วก็ให้ทุกคนมายืนดูหนูร้องบอกเลยนะทุกคนจะหนีขึ้นบ้านแล้วก็ปิดห้องอุดหูร้องอ่ะอะไรกันครับเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยแหละแม่อันที่เป็นเวทีร้องเพลงน้องฟิวแม่เราก็ไม่ควรทุ่มทุนสร้างให้น้องป่ะพูดไม่ชัดเลยเจอน้องฟิวร้องเพลงไปทุ่มทุนสร้างไอ้ตรงนี้ลำโพงตรงมีกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เล่นเองโอ้โหมันเป็นเนื้อที่โล่งๆอ่ะพี่ว่ามันน่าจะกล้องข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยอันนี้ก็คือสุดเขตเนื้อที่ของบ้านเราแล้วนะคะก็ตรงรั้วตรงนี้คือสุดแล้วเนื้อที่เราก็ยังเหลือตรงนี้ที่เห็นเขาบอกว่าจะสร้างเป็นอะไรนะตึก2ชั้นแต่รอก่อน2ชั้นแต่ว่ารอก่อนนะคะนั่นแหละก็จะเป็นบ้านของเราประมาณนี้นะคะ ก็ถ้ามองจากข้างล่างก็นี่เลยเนื้อที่เหลือเยอะมากๆนี่นะคะก็จะเป็นการอัปเดตบ้านของเราก็เพิ่มเติมก็คือมีระเบียงริมน้ํา2ชั้นก็คือทําชั้นข้างล่างเพิ่มแล้วก็เอาต้นไม้มาใส่นะคะมีม่านแค่นั้นเองใช่สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาถ่ายห้อง 6x6 ของกําลังทําเลยใช่อ๋อแล้วก็รอบหน้าใช่ไหมแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีห้อง 6x6 นะคะติดกับระเบียงริมน้ำ2ชั้นฝั่งนู้นก็รอดูกันด้วยนะคะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะงั้นสำหรับวันนี้มาอัปเดตบ้านที่นครปฐมนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะถ้าเพื่อนชอบเนี่ยหรือว่าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็ดีก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ฟิวไปจัดคอนเสิร์ตก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นบ้านนอน